เลยครับวันมาดิโอเป็นอินเดียอะคาเดมี่ครับเราคู่ชกวันนี้เราเจอเคยชกกันไหมไอ้บัวแก้วเนี่ยไม่เคยครับแล้วเมื่อเช้าเห็นเนื้อตัวเขาไม่มันใหญ่กว่ายาวกว่าหรือยังไงครับประมาณนั้นนะประมาณเขาลงครอบครัวหรือไม่คิดว่าครับนิดหน่อยแต่เราก็ได้หนาครับเราซ้อมอยู่พัทยาดีครับผมกี่วันละก็ประมาณไฟนี้ก็เดือนหนึ่งครับเราเป็นมวยประเภทไหนต่อยหมัดเตะขาน้ำหนักปล่อยเราเท่าไหร่ก็เราประมาณ65อายุเราอ่ะ33ครับมวยล่าสุดเป็นไงผลงานเราผลงานล่าสุดจบก็แพ้คะแนนนะครับแพ้กับเซกสันนะครับแพ้เวียนเน้นๆ100เท่าไหร่135ครับวันนี้135ครับผมครั้งแรกเก็บได้เป็นไงยังไงครับเก็บได้ครั้งแรกเป็นไงบ้างปกติเป้ครับเลยเอาฝากแฟนคลับติดตามกันหน่อยขอช่วยติดตามให้เราเป็นกำลังใจหน่อยครับสู้เต็มที่ครับโอเคครับผม MC77 ครับหรือว่าบัวแก้วอะไรโรงเรียนเกษตรวิทยาครับนี่เป็นไงวันนี้พิกัดเท่าไหร่ครับ135ครับเนี่ยเหยียบตาช่างครั้งแรกเกิน .6 ครับวันนี้ผ่านทะลุครับวันนี้เจอวันมาริโอนี่เคยเจอมั้ยไม่ครับเราคิดว่าเราได้เปรียบเขาตรงไหนเนี่ยน่าจะนะรูปร่างครับก็ครับแต่น้ำหนักมันเท่ากันนะครับก็ซ้อมอยู่ไหนอยู่โรงเรียนเกษตรวิทยาครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับกี่วันนะ3อาทิตย์กว่าครับพอแล้วนะเราเป็นมวยประเภทไหนครบเครื่องครับมีหมัดไหมมีครับเราจะชกเราจะต่อยหมัดเขาก่อนหรือว่าเราจะโดนหมัดไอ้วันวันนี้ก่อนวันนี้เขามีหมัดหน้ากลัวใช่ไหมแต่เราก็คงแก้มาเรียบร้อยแล้วมั้งนะเราเอาอะไรไปสู้เขาวันนี้ทุกอย่างครับทุกอย่างนะฮะร่างกงร่างกายพร้อมนะครับเอาแล้วเราสูงเท่าไหร่170ครับน้ำหนักปล่อยของเรา64โลปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ย24ผลงานเป็นไงล่าสุด3ไฟที่นี่เป็นไงบ้างยังไม่แพ้ใครครับยังไม่แพ้ใคร135นี่นะ133นี่คือฝันที่มาปกติพิการที่เราชอบอะไรว่าทำสามทำสามมาทำห้างมันใหญ่เลยครับไปชกยังยังครั้งแรกเหรอครับโอ้ยังงี้ไหนๆนะสามยกที่เอาเข้าไปอยู่วันนี้ตัวใครตัวมันแล้วกันนะผู้โดยสารน่าจะเพียบในวันนี้นะตัวแก้วนะมีอาชงอาชีพจะใครไหมวันนี้ยังเดี๋ยวหาข้างในกันแล้วกันนะเอฟซีเจ็ดเขาก็ไม่ธรรมดาดิฝากไปครับจังหวัดฝากไปครับชาวจังหวัดสุรินทร์นะวันนี้เต็มที่